กระแตอาสยามทำบุญสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคลค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับสาวกระแตได้สร้างถนนไทยณจังหวัดลำปางมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มากความสามารถจริงๆค่ะสำหรับสาวกระแตหรือที่รู้จักกันในนามกระแตอาสยามชื่อเดิมเธอชื่อว่ากระแตโฟทีนเป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักมวยไทยหญิงมีผลงานไปที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังเป็นพี่สาวแท้ๆของกระต่ายอาสยามอีกด้วยล่าสุดก็ต้องขออนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ค่ะกับสาวกครอบครัวสาวกระแตที่ถือได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคลจังหวัดลำปางมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาทด้วยงานนี้สาวกระแตได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าเอาบุญใหญ่มาฝากทุกคนนะคะเลื่อนดูภาพแห่งความปิติสุขกับบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตกันบุญกฐินที่แต่และครอบครัวรวมถึงกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านและทุกดวงจิตได้รวมสร้างกุศลใหญ่ในบุญสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคลจังหวัดลำปางได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสสร้างถนนหนทางเดินให้พระภิกษุสามเณรอีกทั้งสาธุชนจำนวนมหาศาลได้มาสักการะพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันอานิสงส์ผลบุญที่ได้สร้างถนนเข้าวัดนั้นมหาศาลมากและหาทำกันได้ยากมากๆในยุคความเจริญนี้วันนี้แต่ปิติจิตและปลื้มใจอย่างล้นหลามมากๆมันบอกไม่ถูกเพราะว่าเป็นงานใหญ่มากจริงๆสำหรับพวกเราแต่พวกเราก็ได้สานต่อจนจบสิ้นดังปรารถนาแต่ขอแผ่บุญบารมีทั้งหลายที่มีทั้งหมดขอจงเป็นของทุกท่านที่ต้องการแสงแห่งบุญนี้เทอญขอให้ทุกท่านและทุกดวงจิตที่ได้ร่วมสร้างทางถนนและอนุโมทนาในบุญนี้จงได้พบแต่หนทางแห่งความสุขสำเร็จเจอแต่ความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมมีลู่ทางทำมาหากินร่ำรวยได้รับทรัพย์มหาศาลมีช่องทางที่ดีเสมอไม่มีอุปสรรคใดๆเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดไม่มีอันตรายชีวิตได้มีทางตันทำอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขัดขอให้สุขสมสำเร็จมรรคผลนิพพานเทอญอนุโมทนานิพพานะปัจจโยโหตุอย่างไรก็ตามก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ